ทุกคนวันนี้เราเน้นกล้ามเนื้อนะคะไม่ได้เน้นคาร์ดิโอวิ่งเท่าไหร่นะก็เลยใส่น้ำหนักไปเพิ่มเยอะแล้วก็เคยอยากออกกำลังกายแขนให้เยอะขึ้นเพราะว่ารู้สึกแขนใหญ่เนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแขนอะไม่ค่อยมีกล้ามเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเหมือนมันคล้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเราลองแบบว่าถ้าสมมติกูตกเขาแล้วกูจับกูโค้งร่วงเป็นคนแรกอะเพราะว่าไม่มีแรงโหนอะไรเงี้ยนะก็เลยมาเน้นตรงช่วงกล้ามเนื้อแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คืออยากรู้ว่าจะเอายังไงไม่ให้แขนเป็นกล้ามปูคืออยากแค่ให้มันเร็วกระชับอะไรเงี้ยหรือก็พยายามแล้วก็บางทีก็วิดีโอคอลคนให้มาช่วยดูท่าว่าถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นพอเหนื่อยๆแล้วก็ไปวิ่งต่อสักประมาณ5โลสัก30นาทีใหม่นะคะให้ร่างกายมีการเบิร์นสักหน่อยแล้วก็กลับมาต่อยกเวทต่อทำอยู่อย่างนี้ซ้ำๆไปประมาณ1ชั่วโมงนี่ไม่ได้เข้าวงการเบเบ้นะคะคือเข้าวงการออกกำลังกายเนี่ยเพราะว่ากูโมโหกูใส่เสื้อไม่ได้ชูจะสั่งมาหลายตัวมากใส่ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนมันมีส่วนเกินออกมาแล้วก็มีความรู้สึกใส่แล้วมันไม่สวยมันไม่สมกับรูปมันไม่ตรงปกก็เลยคืออยากใส่แล้วให้มันเหมือนไนกี้มีน่ะกูก็ต้องออกกำลังกายฉันต้องหุ่นสเลนเดอร์ให้ได้